เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเจ้าเครื่องบาลานซ์ไฟนะครับแบตเตอรี่ลูกนี้เดือน6ปี64นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองวัด CCA ดูตั้งไว้ที่500นะครับ 6.97 โอห์มนะ CCA 532.7 นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดบาลานซ์ไฟนะครับนี่ขึ้นแล้วนะอ่ะวัด CCA ดูอีกทีหนึ่ง500 CCA เท่าเดิมนะครับตั้งไว้ 5.51 นะครับโอห์มลดลงนะ660นะครับ CCA เพิ่มขึ้นอ่ะดูใหม่นะครับนี่ค่า CCA เพิ่มขึ้นนะครับนี่คือกล่องบาลานซ์ไฟที่ใช้งานมานานนะครับประมาณ3ปีได้นะตัวเลขก็จะค่อยๆถอยลงนะครับค่อยๆคลายประจุอ่ะทีนี้มาดูหลังจากที่เราปิดเครื่องนะครับนี่โอห์มขึ้นมานะค่า CCA ลดลงนะครับเหลือ510นี่ใช้ตัวนี้ในการถอมแบตนะครับช่วยเพิ่มการสตาร์ทได้ตอนนี้ยังไม่ได้เอาเข้ามาขายนะเดี๋ยวจะเอาเข้ามาขายนะครับเร็วๆนี้ตัวกล่องบาลานซ์ไฟตัวนี้ดีกว่าที่คุณไปซื้อพวกกล่องเล็กๆกล่องแก๊งพวกนั้นแน่นอนเห็นผลแน่นอนนะครับตัวนี้เหลืออยู่508อ่ะดูอีกรอบหมดยังเห็นไหมยังคลายประจุไม่หมดเลยนี่ยังคลายประจุไม่หมดเลยอ่ะเดี๋ยวจะเปิดนะครับนี่เปิดแล้วนะอ่ะดูอีกทีนี่636 CCA นี่อ่ะปิดอีกหนึ่งรอบคลายประจุแล้วเรียบร้อยนะครับตัดระบบแล้วเรียบร้อยอ่ะดูค่าโอห์มนะนี่กับ7โอห์ม CCAตกลงมานะครับโอเครอติดตามนะครับถ้าใครสนใจกล่องบาลานซ์ไฟตัวนี้แจ๋วแน่นอนไปละ